มาดูเหตุการณ์นองเลือดในงานแต่งงานกันบ้างครับคุณผู้ชมเป็นความคืบหน้าทางคดีนะครับที่มี6คนขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็ยิงสาดกระสุนเข้าไปในบ้านงานแต่งครับงานนี้เพื่อนเจ้าบ่าวถูกยิงเสียชีวิตวันนี้พ่อของผู้ตายรับร่างไปบำเพ็ญกุศลครับและนี่คือหลักฐานล่าสุดที่ทางทีมข่าวช่องวันได้มาเพิ่มเติมครับเป็นภาพกล้องวงจรปิดก่อนเกิดเหตุยิงถล่มเข้าไปในบ้านที่จัดงานแต่งผู้ต้องสงสัย4คนขี่มอเตอร์ไซค์มา2คันอย่างที่เห็นครับนี่นะฮะเข้าไปที่ลานจอดรถจุดนี้เป็นลานจอดเอกชนใกล้กันกับบ้านที่เขาจัดงานแต่งเหมือนกับมาดูลาดเลาอะครับและจุดนี้จะมีกำแพงซึ่งติดกับบ้านหลังที่เขาจัดงานแต่งงานถ้าอยู่ตรงนี้ฮะสามารถจะมองเห็นข้างในว่าภายในงานนั้นมีใครนั่งอยู่ตรงไหนยังไงบ้างนี่นะฮะแล้วก็มีวงจรปิดใกล้เคียงกันจับภาพได้แบบต่อเนื่องจะเห็นกลุ่มผู้ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบ้านจัดงานไปแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดลองดูนะฮะนั่นคือเสียงรัวปืนและหลังจากนั้นก็มีคนที่โดนลูกกระสุนเนี่ยเจ็บ5คนต่อมา1ใน5เสียชีวิตนะฮะเหตุการณ์นี้เจ็บ4และตาย1ครับผู้เสียชีวิตคือนายณัฐวุฒินะครับแล้ววันนี้ทีมข่าวของเราเดินทางไปที่วัดลาดประเขาเป็นที่ตั้งสวดศพนายณัฐวุฒิบรรยากาศก็โศกเศร้าครอบครัวกำหนดวันเผาคือ18สิงหาคมนี้นะครับพ่อของผู้ตายเปิดใจคุยครับน้ำเสียงยังสั่นเครือทำใจไม่ได้ครับเสียใจคืออยู่กับลูกชาย2คนน่ะแล้วลูกชายคือเสาหลักของบ้านแล้ววันนี้ลูกชายต้องมานอนอยู่ในโรงศพแบบนี้มีรูปตั้งหน้าโรงแบบนี้ยืนยันครับว่าลูกชายไม่ได้เป็นนักเรียนช่างตามที่มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ลูกชายจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันที่เขาเป็นคู่ขัดแย้งอะไรแต่อย่างใดที่ไปร่วมงานแต่งเพราะต้องการไปแสดงความยินดีกับทางเจ้าบ่าวลูกชายของคุณพ่อกับเจ้าบ่าวเนี่ยรู้จักกันสนิทกันตั้งแต่ตอนเล็กๆครับก็ไม่คิดว่าพอไปร่วมแสดงความยินดีแล้วจะต้องมาสังเวยชีวิตแบบนี้พ่อยอมรับว่ากังวลเรื่องความปลอดภัยครับทั้งของตัวเพื่อนลูกชายแล้วก็คนที่มาร่วมงานศพด้วยเพราะอะไรมีกลุ่มวัยรุ่นแปลกหน้าขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาครับวนเวียนอยู่ในวัดทุกคืนอยากให้ตำรวจรีบจับตัวคนก่อเหตุให้ได้โดยเร็วครับลูกผมไม่ได้เรียนพวกนั้นนะครับลูกผมเรียนเป็นเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมันก็เรียนสายพาณิชย์ครับพอมหาลัยเขาอยู่หลังสนามม้านางเลิ้งเลยกลายเป็นลูกผมเป็นเด็กช่างเพราะผมก็ห่วงกันทุกคนที่มางานนี้เขาพอจะโดนลูกหลงไปด้วยมอเตอร์ไซค์เข้ามาวนเขามีเห็นมีเด็กคอยสอดแนมดูคนแปลกหน้าอยู่ว่ามีอะไรไหมเห็นมีใส่หมวกกันน็อกขี่วนไปวนมาครับมันก็ต้องอยากให้มอบตัวอยู่แล้วครับเพราะว่าทำถึงขนาดนี้คงยังไม่สำนึกหรอกครับยังคิดไม่ได้ผมว่าและสิ่งที่ทีมข่าวได้ฟังเพิ่มเติมและยิ่งเสียใจไปด้วยนั่นก็คือลูกชายคุณพ่อเพิ่งเรียนจบนะครับกำลังจะเข้ารับปริญญาแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเลื่อนมาเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยเตรียมจะไปรับปริญญาแล้วมาเกิดเรื่องขึ้นซะก่อนครับล่าสุดครับทางคดีตำรวจสน.สุทธิสารนั้นรวบรวมหลักฐานโดยเฉพาะภาพจากวงจรปิดมั่นใจครับกลุ่มคนร้ายยังอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุนั่นแหละและจะจับตัวได้แน่นอนตอนนี้ยืนยันตัวเลขผู้ก่อเหตุอยู่ที่6คนถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปครับค่ะขอให้ตำรวจติดตามจับตัวได้เร็วๆนะครับเนี่ยครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้